สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมมีเรื่องหลวงพ่อหลวงพ่อนาคครับเป็นพระพุทธรูปขโมยเอาไปสี่ครั้งยังเอาไปไม่ได้เรื่องมันเป็นยังไงครับที่วัดโพชัยศรีโพชัยศรีนี่ตั้งอยู่ที่บ้านแวงตำบลบ้านผือ,อจังหวัดอุดอรธานีครับ ภายในวัดนี่มีบ่อน้ำบ่อหนึง่งมีรูน้ำไหลอย,อยู่ตลอดเวลาน้ำนี้ใสสะอาดสามารถจะดื่มกินได้ความลึกก็ลึกมากเลยถ้าถึงฤดูหนาวนี่น้ำในบ่อจะอุ่นผิดปกตินับตั้งแต่มีการตั้งหมู่บ้านเมื่อราวสองร้อยปีก่อนบรรพบุรุษต่างก็ยืนยันว่าไม่มีใครลงมือขุดบ่อน้ำนี้สันนิษฐานว่าคงจะมาพร้อมกับวัดโพชัยศรี แล้วก็หลวงพ่อหน้าในอดีตบ่อน้าแห่งนี้เคยแห้งมาแล้วสี่ครั้งเขาจดเอาไว้ครั้งที่หนึ่งปี2472ครั้งที่สอง7 4ครับครั้งที่สาม25แล้วก็ครั้งที่สี่2 5เขาบอกว่าเหตุที่น้ำในบ่อแห้งเชื่อกันว่ามีผู้หญิงเอาผ้าถุงคือผ้าสิ้นไปวางไว้ขอบบ่อน้า อาจารย์รักทองสุวรรณท่านบวชเป็นพระเมื่อพศ .2520 เคยเห็นเหตุการณ์ท่านเล่าว่าก่อนที่น้ำในบอ่อที่วัดนี่จะแห้งหมดจะมีเสียงดังอยู่ใต้ก้นบอ่อพร้อมกับมีน้ำกระเซ็นขึ้นมาปากบอ่อท่านก็เดินเข้าไปส่องดูในบอ่อเห็นเป็นฟองเหมือนผงสักฟองเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ำสักครู่หนึ่งก็จะหายไปรุ่งเช้าน้ำในบอ่อหมดน้ำในบอ่อแห่งนี้ปกติจะไม่แห้ง ถ้ามีคนทำผิดเนี่ยน้ำจะแห้งเมื่อน้ำในบ่อแห้งจะมีพิธีไปขอน้ำในลําห้วยกลางทุ่งนาชาวบ้านจะนำดอกไม้ธูปเทียนมารวมตัวกันผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านจะกล่าวขอขามาลาโทษสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายต่อจากนั้นทุกคนก็จะไปตักน้ำในลําห้วยมาคนละขันเทลงไปในบ่อแค่นั้นละวันรุ่งขึ้นจะมีน้ำมาอยู่ระดับเดิม ภายในบ่อก,ก็มีศิลาดาดที่ก้นบ่อเป็นโพรงลึกเข้าไปประมาณสามเมตรโดยรอบมีรูใหญ่ๆพอคนคลานเข้าไปได้สองรูรูหนึ่งนี่ตรงไปหาพระประธานที่สรา,ารการเปรียนอีกรูหนึ่งตรงไปทางกุฏิเจ้าวาดด้านทิศตะวันออกไปทางลำห้วยกลางทุ่งนาประมาณหนึ่งกิโลเมตรเศพอเห็นได้ว่าเวลาครุ หรือว่าภาชนะที่สารด้วยไม้ไผ่ทาด้วยชันน้ำมันเนี่ยครับครุหรือว่า,ากระแปผงตักน้ำเนี่ยตกลงไปในบ่อใช้ไม้ย่างลงไปก้นบ่อค้นหาก็หาไม่เจอต่อมามีคนหาปลาที่ลำห้วยไปเจอกระแปผงลูกเนี่ยก็สันนิษฐานว่ารูก้นบ่อนี่คงยาวไปถึงลำห้วยแนย่กระแปผงของคนนั้นถึงได้มาอยู่ที่ลำห้วยได้ลำห้วยนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่ากุด มีผีนางเงือกเฝ้ารักษาเหล็กไหลยอยู่ชาวบ้านก็เรียกผีนางเงือกว่าปู่หมอนเคยทําให้เด็กที่เป็นลูกพ่อแม่เดียวกันครอบครัวเดียวกันจมน้ําตายวันเดียวกันสามคนมาแล้วแล้วประกบประสบไหลขึ้นไปทางเหนือน้ําปี2509พาระอยจาระ์สว่างอยู่วัดโพชัยศรีนิมิตว่ามีผู้มาบอกให้ไปเอาเหล็กไหลในลําห้วยฝันคืนที่หนึ่งก็ยังไม่ไปเอา ฝันคืนที่สองก็ไม่ไปเอาฝันคืนที่สามอีกพอติดต่อหลายคืนอย่างนี้พระอาจารย์สว่างก็คิดว่าเจ้าของเหล็กไหลคงจะให้จริงๆก็เล่าความฝันให้พ่อตาตุฟังแล้วก็ชวนพ่อตาตุไปด้วยพอตกลงไปกันแล้วก็ตวเตรียมเครื่องมือไปทําพิธีพอทําพิธีขอเสร็จแล้วพระอาจารย์สว่างจะเป็นผู้ลงไปเอาพ่อตาตุก็เอาสายศินใหญ่ผูกเอาไว้ หากพระอาจาร์สว่างาดำลงไปแล้วขึ้นไม่ได้อาจจะติดอยู่ในโขดหินในถ้ำนั้นจะได้ช่วยดึงออกมาได้เสร็จแล้วพระจาจาร์สว่างก็ดำลงไปในลําห้วยมุดน้ําดำลงไปภายใต้แผ่นหินใหญ่ข้างล่างเป็นโพรงพอดำไปอยู่ชั่วอึดใจหนึ่งก็เหมือนกับมีคนเอาอะไรมาใส่มือให้เลยอ่าแล้วพระอาจารย์สว่างก็ดำลงไปอีก พอโผล่ขึ้นมาได้เหล็กไหลขึ้นมาสี่ก้อนก้อนหนึ่งพระอาจารย์สว่างกลืนกินเข้าไปส่วนเหล็กไหลอีกสามก้อนเอาใส่ห่ออาพาชน,นาถือเดินกลับวัดเดินทางกลับมาวัดจนจะถึงวัดอยู่แล้วพระอาจารย์สว่างก็พูดึ้นว่านี่ถ้าเราไปขายคนได้หลายเงินพอพูดจบไม่รู้อะไรมาแย่งเอาเหล็กไหลไปจากมือจนพระอาจารย์สว่างร้องไห้เสียงดังพอลุกขึ้นได้จะวิ่งไปที่ลำห้วยน้อนอีกพ่อตาตุขว้าข้อมืออาจารย์สว่างไว้ แล้วก็นำตัวมาที่สาราวัดโพชัยสีตอนนั้นพระอาจารย์ตากำลังจำวัดอยู่ในโบสถ์ได้ยินเสียงร้องไห้ก็เปิดประตูมาดูพอรู้สาเหตุก็ทำน้ำมนต์รดให้พระอาจารย์สว่างค่อยหายเป็นปกติแล้วท่านก็พูดขึ้นบอกว่าผีจะหลอกเอาไปกินตอดส่วนเหล็กไหลที่พระอาจารย์สว่างกินเข้าไปนั้นปรากฏว่าทะลุออกรางกระหม่อมในเวลาต่อมาสำหรับพระนาคปรก หน้าตากว้าง12นิ้วสูง12นิ้วสันนิษฐานว่าสร้างโดยหินศิลานั้นสร้างข้างนอกเนี่ยอัมพรางองค์จริงที่เป็นทองสำริดก่อนที่จะสร้างพระนาคปกขึ้น้วยทองสำริดจะต้องมีการจําลองแบบขึ้นก่อนโดยมีการแกะพระนาคปรกด้วยหินมาก่อนจากนั้นก็นําพระนาคปกหินศิลาเนี่ยเป็นตัวอย่างชาวบ้านแวงทุกคนนับถือพระนาคปกมากเพราะว่าเคยถูกขโมยไปแล้วั้งสี่ครั้ง แล้วก็แต่ละครั้งก็ได้กลับคืนมาอย่างน่าอัศจรรย์เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นี้มีพุทธลักษณะสวยงามหน้าเลื่อมใสอยู่ในพระอิริยาบทนั่งขัดสมาธิหงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลามีพญญนาคแผ่พังพานปกคลุมเบื้องบนพระเศียรโดยเฉพาะพระพักเนี่มีความละเมียดละไมยค่อนข้างจะยิ้มนิดนดตามแบบพุทธลักษณะของพระปางนากรก ด้วยเหตุน,นี้ชาวบ้านต่างพากันขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้กันว่าหลวงพ่อนาคซึ่งปัจจุบันนี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยสีในทูลคําน้อยชาวบ้านแวงตาบลบ้านผือชาวบ้านรู้จักกันในนามกุโยมพ่อตุซึ่งเป็นผู้รู้เรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อนาคดีกว่าใครเพราะว่าคนรุ่นเก่าก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตให้แก่ฟังว่าเดิมทีวัดโพชัยแห่งนี้เป็นป่าดงพงชัด เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยนานาชนิดทึบเต็มไปหมดไม่มีใครรู้ว่าเคยเป็นวัดมาก่อนจนกระทั่งเมื่อปี2100มีชาวบ้านจากเมืองพานที่อยู่ห่างจากบ้านแวงไปประมาณสัก8กิโลเมตรเดินทางมาล่าสัตว์ตรงบริเวณเชิงเขาที่ตั้งพระพุทธบาทบัวบกอำเภอบ้านผือโดยมีนายสีกับนายแสนเป็นหัวหน้าพอมาถึงสถานที่ตั้งวัดโพชัยศีแห่งนี้ สมัยนั้นยังเป็นป่าใหญ่มีต้นไม้หนาทึบพวกพรานล่าสัตว์ก็พากันเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะดักยิงหูงนกและสัตว์ป่าที่มีอยู่เยอะแยะพระเอิญก็ไปเจอพระพุทธรูปป่าขนาดใหญ่องค์หนึ่งหน้าตักประมาณสี่ศอกสูงราวหกศอกสนิฐานกันว่าคงจะสร้างจากเกสรดอกไม้และว่านต่างๆพระพุทธรูปองค์นี้ขณะน,นี้ประดิษฐานอยู่ที่สราการ,ปรเปลี่ยนวัดโพชัยศรี ตอนที่เจอนะพวกพรานล่าสัตว์ก็สันนิษฐานกันว่าสถานที่แห่งนี้คงจะเคยเป็นวัดมาก่อนก็เลยเดินออกจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไปรอบๆบ,ร,บ,ร,บริเวณก็ได้พบใบเสมาที่สกัดจากหินดาดทั้งแท่งที่ใกล้ๆใบเสมายังมีพระพุทธรูปหน้าปรกอีกสององค์มีขนาดหน้าตักกว้าง12นิ้วสูง12นิ้วเท่ากันทั้งคู่ในสีกับในแสนซึ่งเป็นหัวหน้านายพราน ก็ปรึกษากับคณะว่าสถานที่แห่งนี้มีบ่อน้ำดื่มน้ำช้ช้อุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นที่ราบสม่ำเสมอผิดกับหมู่บ้านที่อยู่เชิงเขาสมควรที่จะอพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านช่องอยู่แถวนี้ภายหลังตกลงเป็นที่เรียบร้อยก็าพาครอบครัวชวนพักพวกมาอยู่ด้วยชั่วระยะเวลาไม่นานก็กลายเป็นชุมชนย่อมย่อมขนาดร้อยหลังคาเรือนเสร็จท่นเมื่อปี2129 หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังไม่มีวัดที่จะใช้ประกอบพิธีประจำหมู่บ้านชาวบ,บ้านทั้งหมดก็ปรึกษาหารือกันที่จะสร้างวัดก็พากันไปตัดไม้มาถากเป็นเสาเลื่อยเป็นฝาใช้ยาคามุงหลังคาพอกันแดดกันฝนประกอบเป็นอุโบสถชั่วคราวแต่ตอนแรกวัดโพชัยศรีมีแค่พระพุทธรูปขนาดใหญ่คือหลวงพ่อองค์ตื้อแล้วก็หลวงพ่อนาคเท่านั้นโดยไม่มีพระภิกษุและสามเณรมาจำมรรษา จึงมีสภาพไม่ต่างกับวัดร้างถึงดัะนั้นพอถึงวันสำคัญทางศาสนาชาวบ้านก็ยังศรัทธามากราไหว้พระที่วัดแห่งนี้อยู่เสมอเช่นในวันสงกรานตุกปีจะนำน้ำอบมาสงน้ำพระพุทธร,รูปเป็นสิริมงคลโดยมีหลวงพ่อตื้อเป็นองค์ประธานกับหลวงพ่อนาคนนะเป็นพระพุทธร,รูปทั้งคู่นี่แหละเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านพอถึงปี2134 ถึงได้มีพระสงฆ์มาอยู่จำมันสาบ้างโดยชาวบ้านได้ร่วมใจกันสร้างกุฏิขึ้นหลังหนึ่งเพื่อเป็นที่จำมันสาของพระสงฆ์แต่ว่าในระยะนั้นชาวบ้านยังคงเข้าใจว่าหลวงพ่อนาคเป็นเพียงพระพุทธรูปธรปธรมดาไม่ต่างจากพระปฏิมากรที่สร้างขึ้นแทนพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาเท่านั้นก็เลยไม่ได้เอาใจใส่ในการรักษาเท่าไรนะัก ทีนี่มาจกนกระทั่งเมื่อหลวงพ่อนาคถูกขโมยครั้งแรกคือเมื่อประมาณปี2395องค์หลวงพ่อนาคได้หายไปจากวัดโพชัยศรีเป็นครั้งแรกคราวนั้นพระสงฆ์และชาวบ้านก็ไม่ได้ติดใจเอาความคงคิดว่าเป็นพระพุทธรูปธรปธรมดาหายแล้วหายเลยเพราะไม่รู้จะติดตามเอาคืนที่ไหนก็เลยปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปกับการเวลาสปีต่อมาปี2399ในตู้ ายอำเภอบ้านผือเวลานั้นถึงแก่กรรมลงปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านแวงชื่อในอวนก็ไปช่วยงานศพของแนอำเภอระหว่างที่กำลังสารวนอยู่กับงานต้องเดินขึ้นเดินลงที่บ้านานอำเภอหลายเที่ยวสายตาบาังเอิญเลือบไปเห็นพระนากปลอกสวยงามองค์หนึ่งตั้งเด่นสง่าอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาก็พยายามเดินเข้าไปชมใกล้ๆเพ่งพินิสังเกตยอย่างละเอียดถี่ถ่วนจนแน่ใจว่าเป็น ว่าพระนาคปลกองเนี้ยเป็นหลวงพ่อนาควัดโพชัยศรีแน่หลังจากงานศพนนยอำเภอตุ้ยผ่านพ้นไปในอ้วนก็เรียกลูกบ้านมาประชุมโดยเล่าเรื่องต่างๆที่ตัวได้พบเห็นหลวงพ่อนาคให้ชาวบ้านฟังในที่สุดทุกคนต่างพร้อมใจกันไปขอหลวงพ่อนาคกลับคืนเมื่อครอบครัวแนยอำเภอตุ้ยทราบเรื่องราวต่างๆว่าหลวงพ่อนาคองเนี้ยมีผู้ขโมยมาขายให้แนยอำเภอก็เลยยินดียอมคืนหลวงพ่อนาคให้ชาวบ้านแหวงโดยดี ผู้ใหญ่อวนและลูกบ้านก็พากันดีใจอาธนาหลวงพ่อนาคกลับไปประดิษฐานที่วัดโพชัยศรีดังเดิมอันนี้ถูกขโมยไปครั้งแรกมาครั้งที่สองครับปี2479หลวงพ่อนาคหายไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ชาวบ้านพากันออกติดตามข่าวว่าใครเป็นผู้ขโมยไปจนสืบทราบว่ามีคนร้ายสองคนได้ลักเอาหลวงพ่อนาค ไปทางเขาเรียกบ้านเหล่าคามแล้วก็จ้างเกวียนของนายเผือกชาวบ้านแถวนั้นเป็นเงินสองบาทช่วยบรรทุกหลวงพ่อนาคไปที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งมีระยะทางประมาณห้าสิบสามกิโลเมตรโดยใช้เวลาเดินทางนานถึงสามวันพอถึงตัวจังหวัดอุดรธานีแล้วคนร้ายทั้งคู่ก็ยกหลวงพ่อนาคลงจากเกวียนไว้ที่พื้นดินก่อนเพื่อที่จะเอาขึ้นรถยนต์เอาไปขายที่กรุงเทพ ความจริงหลวงพ่อนาคมีน้ำหนักเพียง23กิโลกรัมเท่านั้นเองแต่คราวนี้หลวงพ่อนาคได้สำแดงปาฏิหาริย์บรรดาให้องค์ท่านมีน้ำหนักเหมือนกับสักตันหนึ่งจนคนร้ายยกไม่ขึ้นแม้ว่าจะพยายามช่วยกันยกสักเท่าไร่องค์หลวงพ่อนาคก,ก็ไม่ขยับเขยื่อนพวกคนร้ายก็เปลี่ยนวิธียกโดยการหาเชือกมาผูกผูกองค์หลวงพ่อนาคเอาไม้สอดหามกันใช้คนสักเท่าไรก็หามไม่ขึ้นก็หมดปัญญา ขณะที่พวกคนร้ายกําลังนั่งพักเหนื่อยเพื่อคิดหาวิธีโยกย้ายหลวงพ่อนาคไปขายที่กรุงเทพให้ได้ก็บังเอิญมีเศรษฐีผัวเมียคู่หนึ่งปลูกบ้านอยู่แถวนั้นก็เดินมาเห็นเข้าก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งก็สอบถามเรื่องราวความเป็นมาพวกคนร้ายบอกว่ากําลังจะนําไปขายที่กรุงเทพเท่านั้นะแต่ไม่ได้บอกความจริงว่าขามโมยมาจากวัดโพชัยศรีปกติสองผัวเมียเป็นคนใจบุญอยู่แล้วยิ่งเห็นองค์หลวงพ่อนาคก,ก็เกิดความเลื่อมใสามากขึ้น พอทราบความประสงค์ว่าเขาจะเอาไปขายเท่านั้นก็เลยขอบูชาองค์หลวงพ่อนาคไว้สักการะที่บ้านตัวเป็นจํานวนเงินหนึ่งตำลึงคนร้ายก็ตกลงขายให้ดีกว่าเอาไปไม่ได้เลยพอคนร้ายรับเงินจากสองผัวเมียแล้วก็พากันหลบหนีไปสองตายายก็ได้อาราธนาหลวงพ่อนาคไปประดิษฐานไว้บูชาที่ในบ้านของตัวนับตั้งแต่หลวงพ่อนาคไปอยู่ในบ้านสองตายายได้สักเดือน เศรษฐีสองผัวเมียและครอบครัวเป็นโรคนอนไม่หลับพอหลายวันหลายคืนเข้าสองผัวเมียก็ปรึกษาหารือกันว่าคงจะเป็นเพราะเราปฏิบัติต่อองค์หลวงพ่อนาคไม่ถูกวิธีหรือ,อยังไงไม่รู้ก็เอาความเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตซึต่งโดยปกติสองผัวเมียก็ไปทําบุญอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเมื่อหลวงพ่อที่วัดทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วท่านก็พูดกับสองผัวเมียบอกว่าเออพระนาคปรกติคุณโยมเอามาบูชาที่บ้าน ท่านคงไม่อยากอยู่ที่บ้านของคุณโยมนะมั้งคงจะอยากอยู่ที่วัดมากกว่าก็เลยทําให้คุณโยมและครอบครัวนอนไม่หลับถ้าไม่คิดอะไรมากนะคุณโยมเอามาไว้ที่วัดกับอาตมาก็ได้โดยคุณโยมบูชามาเท่าไหร่อาตมาก็จะจ่ายชดเชยให้ดีกว่าเอาไว้บ้านแล้วโยมไม่สบายฝ่ายเตจีสองผัวเมียก็คิดทบทวนดูอยู่นานในที่สุดก็ตัดสินใจเอาหลวงพ่อนาคไปไว้ที่วัดโยธานิมิต แล้วหลังจากนั้นทุกคนในครอบครัวก็นอนหลับอย่างสุขสบายต่อมาถึงปี2494ในดีทองสุวรรณคนบ้านแวงเนี่ยถูกคัดเลือกเป็นทหารเกณฑ์ไปประจำอยู่ที่ค่ายหนองประจักษ์อูดรธานีพอถึงวันสงกรานต์ช่วงที่ยังเป็นทหารเกณฑ์อยูอ่เพื่อนๆก็ชวนในดีเนี่ยไปเที่ยวงานสงกรานต์ที่วัดโยธานิมิต เพื่อสงน้ำพระพุทธรูปสงน้ำพระภิกษุสงตามประเพณีภาคอีสานพอไปถึงวัดโยธานิมิตแล้วก็เดินเข้าไปสงน้ำพระพุทธรูปและพระภิกษุสงก็เลยไปเห็นหลวงพ่อนาคคล้ายๆกับเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเดินเข้าไปพิจารณาตําหนิต่างๆใกล้ๆก็แน่แก่ใจเป็นหลวงพ่อนาคที่อยู่วัดโพชัยศรีจริงๆพอหลังสงกรารลากลับ,บบ้านก็นําข่าวที่ตัวได้พบหลวงพ่อนาคไปเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านฟังชาวบ้านแหวงรู้ข่าวต่างก็ดีใจ ตกลงกันว่าจะให้ผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านห้าคนเป็นตัวแทนเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีโดยมุ่งตรงไปที่วัดโยธานิมิตทันทีครั้นไปถึงวัดโยธานิมิตชาวบ้านแวงทั้งหมดก็พากันเข้าไปกราบนะมัสการพระเดชพระคุณเจ้าวัดวัดโยธานิมิตฝ่ายเจ้าว่าถิ็นคนต่างถิ่นมาเยือนก็ไต่าถามความประสงค์การมาเออโยมอยู่บ้านไหนกันลนี่จ๊ะม,มาที่วัดนี่มีความประสงค์อะไรเหรอ กับผมกับพวกมาตามหลวงพ่อนาคที่หายไปหลายปีแล้วครับพระนาคปลกเหรอใช่ครับหลวงพ่อพระนาคปลกของพวกโยมมีลักษณะยังไงอะแล้วทำไมถึงคิดว่าพระนาคปลกของโยมมาอยู่ที่นี่เอ,อลักษณะองค์พระประทับนั่งบนลำตัวของนาคขคเป็นสามชั้นครับตรงหัวนาคด้านบนหักนิดนึงมีคนมาพบว่าอยู่ที่นี่ พอเจ้าว่าได้ฟังแล้วก็แน่ใจว่าพระนาคปรอกองนี้เป็นของชาวบ้านแหวงจริงเพราะว่าทุกอย่างที่เล่ามาตรงกับความจริงทั้งนั้นท่านก็บอกว่าพระนาคปรอกองนี้อาตมาซื้อไว้เป็นเงินหนึ่งตำลึงถโยมอยากได้ก็เอาเงินหนึ่งตำลึงมาถ่ายคืนซะก่อนผู้ใหญ่บ้านฟังอย่างนั้นก็กราบนมัมก,การบอกว่าพระนาคปกอกองนี้เป็นสมบัติของวัดโพชัยสีกระผมและพวกก็ติดตามจนหมดเงินทองไปมากมาย เหลือเงินติดตัวอยู่ไม่เท่าไหร่ลครับจะมีก็แค่เงินค่าอาหารค่าเดินทางเท่านั้นเมื่อหลวงพ่อไม่ยอมคืนพระนาคปกให้พวกผมก็จําเป็นจะต้องไปพึ่งพาเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยแจง้งข้อหาว่าหลวงพ่อรับซื้อของโจรไว้ถ้าถึงตอนนั้นก็คิดว่าหลวงพ่อคงต้องลาบากแน่แ่ฝ่ายเจ้าอาวาสโดนไม้ตายผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้ก็จําเป็นต้องคืนพระนาคปกแต่โดยดีไม่งั้นก็จะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายซึ่งไม่เหมาะสมแก่สมณเพศ เมื่อชาวบ้านแวงและผู้ใหญ่บ้านได้รับพระนักปรกคืนก็ดีใจพากันกราบขออภัยที่ล่วงเกินพระเดชพระคุณท่านแล้วก็ขอบคุณที่ยอมคืนพระนักปรกให้ต่อจากนั้นก็ได้อาราธนาพระนักปรกกลับคืนสู่วัดโพชัยศรีดังเดิมหลังจากหลวงพ่อนาคกลับคืนมาอยู่วัดไม่กี่วันก็ได้สำแดงปาฏิหาริย์บรนดาลให้ในเผือกเจ้าของเกวียนที่รับจ้างพวกคนร้ายบรรทุกหลวงพ่อนาคไปจังหวัดอุดรธานีเกิดตาบอดอย่างไม่มีสาเหตุ ครอบครัวก็ได้รับความเดือดร้อนในเวลาต่อมาเมื่อในเผือกตาบอดอย่างกระทันหันโดยหาสมมุติฐานของโรคไม่ได้จึงได้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ตัวไปรับจ้างบรรทุกหลวงพ่อนาคปกแม้ว่าตัวจะไม่รู้มาก่อนแต่ก็มีส่วนร่วมด้วยที่ตัวต้องตาบอดลงอย่างนี้คงจะเป็นกรรมที่เข้าไปผัวพันด้วยแน่ท่านถึงได้ลงโทษสถานเบาไม่ถึงแก่ชีวิต พอคิดได้อย่างนั้นในเผือกก็บอกพวกญาติพี่น้องให้พาตัวไปที่วัดโพชัยศรีเพื่อไปกราบราคารวะขอขมาลาโทษกับหลวงพ่อนาคที่ตัวได้ล่วงเกินขันไปถึงวัดโพชัยศรีที่ประดิษฐานหลวงพ่อก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณสักเจ็ดกิโลเมตรก็นําดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปสารภาพผิดทุกอย่างแล้วกราบขอขมาลาโทษที่ตัวได้ทํากรรมไว้กับหลวงพ่อก่อนที่จะลากลับไปบ้านก็เอาแผ่นทองคําเปลวปิดที่ในตาหลวงพ่อนาค ปรากฏว่ารุ่งึ้นอีกวันในตาเขาในเผือกกลับคืนสู่สภาพเดิมสามารถมองเห็นทุกอย่างได้ตามปกตินับเป็นเรื่องที่น่าอาศาัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งทีนี้หลวงพ่อนาคโดนขโมยครั้งที่สามครับปี2512หลวงพ่อนาคหายไปครั้งหนึ่งชาวบ้านแวงก็ช่วยกันสืบจนได้ความว่ามีคนร้ายกลุ่มหนึ่งมาขโมยเอาองค์หลวงพ่อนาคไปโดยนำรถยนต์มาจอดไว้นอกวัด เสร็จแล้วก็ลอบอ็ไปอุ้มองค์หลวงพ่อนาคใส่รถยนต์ก็ขับมุ่งไปทางจังหวัดอุดรธานีเพื่อจะเอาไปขายฝรั่งที่สนามบินอุดรในราคาห้าแสนบาทจุดหมายปลายทางคือประเทศสหรัฐอเมริกาพอถึงวันนัดหมายคนร้ายก็นำหลวงพ่อนาคบรรจุลงกล่องกระดาษแข็งปิดผนึกอย่างดีพอได้เวลาก็ส่งกล่องบรรจุหลวงพ่อนาคขึ้นเครื่องบินเพื่อที่จะนำส่งไปอเมริกาทัานทีที่กล่องบรรจุหลวงพ่อนาคขึ้นเครื่อง นักบินฝรั่งก็ติดเครื่องเตรียมจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงเครื่องบินแทนที่จะกระหึมแสดงถึงความพร้อมที่จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ว่าล้อเครื่องบินแทนที่จะแล่นไปตามลานบินกลับสงบนิ่งอยู่กับที่แม้ว่าจะพยายามบังคับเครื่องสักเท่าไหร่ล้อก็ไม่ยอมขยับเขยื่อนพวกช่างเครื่องมาสำรวจตรวจเช็คอย่างละเอียดก็สั่งให้ลองบินดูอีกครั้งปรากฏว่าทุกอย่างคงมีสภาพเดิมจนฝรั่งหมดปัญญา ยอมยกหลองบรรจุหลวงพ่อนาคคืนกลุ่มมิจฉาชีพพอยกหลองหลวงพ่อนาคลงจากเครื่องบินเท่านั้นเครื่องบินก็บินได้ตามปกติโดยไม่มีอะไรขัดข้องเลยสร้างความประหลาดใจให้แก่พวกฝรั่งและคนร้ายเป็นอย่างยิ่งเมื่อฝรั่งเอาไปไม่ได้คนไร้ายก็นํากลับไปไว้ที่บ้านหลังหนึ่งเตรียมที่จะตัดเสียใไปเท่านั้นพอเครื่องตัดเหล็กจอถูกองค์หลงพ่อนาคครั้งไหนไฟฟ้าเป็นต้องดับหมดบ้านทุกทีแม้จะพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่สาเร็จ เมื่อคนร้ายโดนอิทธิริ์หลวงพ่อนาคเล่นงานไม่รู้จะทำวิธีอื่นใดก็เอาไปไม่ได้ตัดเสียนก็ไม่สำเร็จวิธีที่ดีกว่าน,นี้นำไปฝังดินไว้ก่อนดีกว่าม,มีชาวบ้านมาพบเห็นเข้าดีจะพาะเดือดร้อนพอคิดได้อย่างนี้ก็ช่วยกันยกปรากฏว่ายกไม่ขึ้นอีกแม้จะพยายามสักกี่หนก็ไม่สำเร็จหลวงพ่อนาคเล่นงานคนร้ายจนหมดปัญญา ทุกคนก็ช่วยกันคิดหาหนทางจะจัดการกับหลงพ่อนาคยังไงดีจกนกระทั่งคนร้ายคนหนึ่งก็ออกความเห็นว่าควรจะนำหลวงพ่อนาคไปฝากที่สถานีวิทยุศูย์เก้าอุดรธานีคนร้ายที่เหลือต่างก็เห็นด้วยก็นำหลวงพ่อนาคใส่กล่องมิดชิดแล้วก็นำไปฝากเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโดยบอกว่าขอฝากกล่องนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปธุระที่ตลาดแล้วจะกลับมาเอาเมื่อคนร้ายฝากกล่องหลวงพ่อนาคไว้แล้วก็พากันหลบหนีไปหมด ก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่สถานีศูนย์เก้าเฝ้าคอยการกลับมาจนมืดก็ไม่เห็นเจ้าของมเมาคืนสามวันก็ยังไม่มารับคืนเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจเปิดกล่องออกมาดูปรากฏว่าข้างในมีพระพุทธรูปนาคปรกบรรจุอยู่แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของรูปเป็นพระวัดไหนก็เลยประกาศออกทางวิทยุพร้อมกับบอกพุทธลักษณะให้ทรบาบจะใครเป็นเจ้าของอย,อยู่วัดไหนให้นําหลักฐานมายืนยันก่อนที่จะเอากลับคืนไป เวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอบ้านผือเ็ฟังขา่าวประกาศเรื่องหลวงพ่อนาทางสถานีวิทยุฟังแล้วก็นึกว่าคงจะต้องเป็นหลวงพ่อวัดโพชัยศรีแน่ๆเพราะตอนที่หายไปนะชาวบ้านเขาเอา่ามาแจ้งความเาไว้สารวัตรสถานีบ้านผือก็สั่งให้สิบเวร ไปแจ้งให้ในบัวแวงคำผู้ใหญ่บ้านแวงทราบในบัวแวงคำก็พาชาวบ้านไปรับหลวงพ่อนาคที่สถานีวิทยุศูนย์เก้าเพราะเมื่อถามว่าใครเอากล่องนี้มาฝากเขาก็บอกว่ามีชายจักกันสามคนหามกล่องนี้มาฝากไว้โดยไม่บอกว่าเป็นกล่องอะไรเพียงบอกแค่ว่าจะไปตลาดเดี๋ยวเดียวจะกลับมารับต่อจากนั้นก็ไม่เห็นกลับมาอีกเลยจนกระทั่งเปิดกล่องถึงได้รู้ว่าเป็นพระพุทธรูปก็เลยประกาศหาเจ้าของให้มารับพระ,อ,ะองค์นี้คืนไป เมื่อเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุสอบถามพุทธลักษณะและตำหนิต่างๆของหลวงพอ่อนาคปรกปรากฏว่าชาวบ้านแวงตอบถูกหมดทุกอย่างก็มอบหลวงพอ่อนาคให้กลับคืนไปชาวคณะบ้านแวงก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีแล้วก็อาราธนาหลวงพอ่อนาคกลับคืนไปสู่หมู่บ้านของตัวประมาณปี2522ในพันทหารท่านหนึ่งประจำอยู่ในค่ายทหารอุดรธานี ทำปืนของทางราชการหายไปประมาณห้าสิบกระบอกโดยไม่ทราบว่าใครมาขโมยไปในพันทหารผู้บังคับบัญชาพยายามสอบสวนทุกคนก็ไม่ได้วความคืบหน้าก็เลยหันมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูเวลานั้นก็เกิดคิดถึงหลวงพ่อนาควัดโพชัยศรีที่ตัวเคยทราบกิิศัพย์ถึงความศักดิ์สิทธิ์มาก่อนแล้วก็เดินทางไปที่วัดไปติดต่อสอบถามคุณโยมพ่อตุ้ผู้ดูแลรักษาหลวงพ่อนาคเนี่ย ถึงวิธีเสี่ยงทายของหายว่าปืนที่หายไปจะได้คืนหรือเปล่าในวิธีเสี่ยงทายหลวงพ่อนาคบอกว่าได้คืนผู้พันทหารก็ถามโยมพ่อตุ๊บอกว่าทำยังไงอะถึงจะได้คืนพ่อตุ๊ก็บอกว่าผู้พันต้องรับสัจจะปฏิญาณกับหลวงพ่อนาคก่อนนะครับว่าจะไม่ลงโทษเขาผมก็จะบอกให้ถ้าต้องการไปลงโทษผมก็จะไม่บอกผู้พันก็รับบ,บากปากบอกว่า อ่าขอให้ได้ปืนคืนเท่านั้นก็พอไม่ลงโทษเขาหรอกกล่าวจบคุณโยมพ่อตุก็เสียงไทยกับหลงพ่อนาคดูปืนที่หายไปกองร้อยไหนเอาไปโดยเริ่มเสียงไทยตั้งแต่กองร้อยที่หนึ่งไปตามลําดับปรากว่ประก,ปะกองร้อยที่สามเอาไปแล้วก็เริ่มเสียงไทยต่อไปอีกถามถึงชื่อผู้ที่เอาไปโดยนํเอะไรชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาในกองร้อยที่สามทั้งหมดมาเสียงไทยเรียงตามลําดับจนถึงตัวผู้เอาปืนไปเมื่อรู้ตัวผู้ขโมยพอเป็นที่สังเกต ก็ทำน้ำมนต์ไปให้ทหารในกองร้อยดื่มเรียงตัวต่อมาทหารผู้ที่เอาปืนไปซ่อนไว้ก็มาสาร,รภาพว่าปืนผมเอาไปเก็บไว้เองพอผู้พันทหารทราบตัวหัวขโมยก็โกรธลืมคำปฏิญาณที่รับไว้กับหลวงพ่อนาคสั่งนำตัวไปจำขังเป็นการลงโทษต่อมาผู้พันเนี่ยไปรับไปราชการทหารที่จังหวัดเลยไปถูกงูกัดขารักษาเท่าไรก็ไม่หายนับวันแผลมีแต่จะเปื่อย ทำให้นึกถึงคําปฏิญาณที่ให้ไว้กับหลวงพ่อนาคก,ก็เลยนําดอกไม้ทูบเทียนไปขอขมาแล้วก็ขอน้ามนหลวงพ่อนาคไปประพรมหลังจากนั้นไม่นานแผลที่ขาก็หายเป็นปกติมาถึงหลวงพ่อนาคถูกขโมยเป็นครั้งที่สี่ครับวันที่27กันยายน2530เวลาประมาณตีสองมีคนร้ายประมาณ8คนใช้รถยนต์เป็นพาหนะเข้าไปในบริเวณบ้านแวงอํเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี โดยจอดรถยนต์ไว้ที่บริเวณบ้านแหวงแล้วก็ตรงมาที่วัดโพชัยศรีคนร้ายชุดที่ว่าก็ตัดกุญแจที่ใส่คล้องประตูโบสถ์ห้าดอกแล้วก็เข้าไปงัดประตูเหล็กชั้นในซึ่งเป็นชั้นที่สองจนพังแล้วก็ขโมยเอาหลวงพ่อนาคไปรุ่งเชา้าพระเนนในวัดโพชัยศรีตื่นขึ้นมาเข้าโบสถ์เพื่อจะทำวัดตามปกติก็พบว่าหลวงพ่อนาคถูกคนร้ายลักไปแล้ว ก็ให้ในายบุญมาพรมเมธอายุ43ปีราษฎรบ้านแวงนั่นแหละเข้าแจ้งความที่โรงพักบอกว่าเมื่อคืนนี้เวลาประมาณตีสามมีคนร้ายสี่คนใช้รถปริการมนิสันสีแดงป้ายทะเบียนไม่มีลอบพข้ามาในโบสถ์วัดโพชัยศีขโมยเอาหลวงพ่อน,นาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอบ้านผือไปซึ่งขณะนี้ชาวบ้านมั่นใจว่าคนร้ายยังไม่ได้นําออกนอกเขต ก็นำความมาแจ้งให้ตํารวจรีบติดตามเอาคืนมาให้ได้หลังจากรับแจ้งว่าหลวงพ่อนาคถูกขโมยไปไม่นานพันตารวจโทมนัดอ่าสารวัตรใหญ่รับแจ้งจากชาวบ้านเขาเรียกบ้านกาลืมตําบลเมืองพานบอกว่าในคืนเดียวกันนั้นพระอธิการคําห่วงเจ้าคณะตําบลซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทบัวบกซึ่งอยู่ห่างจากวัดโพชัยศรีได้รับแจ้งจากพระสงค์และชาวบ้านกาลืมว่า มีคนร้ายแต่งกายชุดเขียวคล้ายๆทหารเข้าไปงดศาลาการประเรียนอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆของวัดบ้านกาลืมแล้วก็ขโมยพระพุทธรูปทั้งหมดไปประมาณ25องค์ด้วยกันหลังจากที่หลวงพ่อนาคได้ถูกขโมยไปแล้วทั้งทางราชการและประชาชนทั่วไปที่เลื่อมใสศรัทธา,าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ได้ข่าวแล้วก็แหล่งที่ซุกซ่อนหลวงพ่อนาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางราชการอำเภอบ้านผือ อ่าตอนนั้นก็ทั้งฝ่ายพลเรือนฝ่ายตำรวจอ่าเป็นกำลังสำคัญในการติดตามข่าวคราวหาแหล่งที่ซุกซ่อนองพระนอกจากนั้นทางด้านจังหวัดน้องคครก็มีท่านพระครูสังควิทิตวัทุ่งสว่างเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็ทุ่มกำลังร่างกายกำลังความคิดตลอดจนกำลังทรัพย์ในการติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคนละ,ะคนร้ายขอความร่วมมือจากอ่า รองสารวัตรเมืองหนองคายสืผ้าตัวคนร้ายสืบ้าแหล่งซุกซ่อนการดําเนินง,งานก็เป็นไปอย่างไม่เปิดเผยเพราะว่าเกรงคนร้ายจะไหวตัวในที่สุดวันแห่งความปราบปลื้มยินดีของทางราชการและประชาชนก็มาถึงวันที่13ตุลาคม2530เวลาประมาณ10นาฬิการ้อยตำรวจเอกวิน,นันพร้อมกับ คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักเมืองหนองคายจำนวนหนึ่งก็เข้าทำการจับกลุ่มคนร้ายกลุ่มที่ว่าได้ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายซึ่งคนร้ายได้มาติดต่อซื้อพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคและพระพุทธรูปบางต่างๆของวงังวัดบ้านกาลืมก็นำตัวคนร้ายทั้งหมดไปทำการสอบสวนที่โรงพักเมืองหนองคายนะคนร้ายให้การรับสารภาพ นำตัวไปบริเวณที่ฝังองค์หลวงพ่อนาคและพระพุทธรูปปางต่างๆของบ้านกาลืมเพื่อขุดเอาพระพุทธรูปทั้งหมดขึ้นจากดินเสร็จแล้วก็ส่งตัวคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีต่อไปเมื่อราษฎรบ้านแวงได้อารัธนาหลวงพ่อนาคก,กลับมาที่วัดโพชัยศรีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคุณจรวย,ยิ่งสวัสดเป็นผู้ว่าสมัยนั้นทราบเรื่องการติดตามหลวงพ่อนาคและพระพุทธรูปบ้านกาลืม แล้วก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งแก๊งก็ได้ไปตรวจหลวงพอ่อนาคพร้อมกับพุทธรูปบ้านกาลืมพร้อมนั่งกล่าวชมเชยการปฏิบัติงานของตำรวจที่ติดตามของคืนมาได้โดยใช้เวลาเพียงสิบห้าวันด้วยเหตุนี้ทางอำเภอบ้านผือทั้งทางราชการในประชาชนก็จัดงานฉลองสมโพธ์อย่างยิ่งใหญ่มโหฬารนชาวบ้านร้านตลาดทั้งหลายก็อาราธนาหลวงพอ่อนาคแห่ไปรอบอำเภอบ้านผือเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป หลังจากแห่รอบเมืองแล้วชาวบ้านแวงก็ปรึกษากันว่าจะต้องทำพิธีบายสีถวายองค์หลวงพ่อนาคเพราะว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองก็ปรากฏว่าเวลานั้นหลวงพ่อนาคได้มีนิมิตเข้าสิงคุณโยมพ่อตุซึ่งไม่เคยเป็นคนทรงมาก่อนแต่ว่าเป็นผู้ที่ดูแลหลวงพ่อนาคในวัดโดยที่โยมพ่อตุเนี่ยทำน้ำมนต์และทำได้สายสินผูกข้อมือสวมคอ เพื่อป้องกันศัตรูแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มากราบไหว้ในเวลานั้นหลวงพ่อนาคองค์นี้ได้ถูกขโมยไปถึงสี่ครั้งแต่ด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์หลวงพ่ออ่อแสดงปาฏิหาริ์แก่ผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาได้ประจักษ์ทุกครั้งที่ถูกขโมยไปก็จะได้กลับคืนมาเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนสืบไปครับนั่นก็คือเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้ครับ